จาตุรนฉายแสงสอสอพักเพื่อไทยประกาศชัดเจนหลังลือโหวตนายกรอบหน้าไม่มีชื่อเศรษฐาวันที่8สิงหาคม2566มีรายงานว่าพักเพื่อไทยพอทอจัดประชุมสอสอพักนำโดยนายแพทย์ชนลั่นสีแก้วหัวหน้าพักนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพัก นายประเสริฐจันทร์ทองเลขาธิการพักโดยมีแคนดิเดตนายกพักพอทอประกอบด้วยในาใยชัยเกษมนิติสิรินายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพททองทานชินวัตรเข้าร่วมประชุมด้วยโดยใช้เวลาประนานกว่าสองชั่วโมงโดยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละภาคได้แสดงความคิดเห็นโดยนางมนพรเจริญศีสอสนครพนมได้ลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าคนอีสานเลือกตั้งมาเพื่อต้องการให้สอสเป็นรัฐบาลไม่ใช่มาเป็นฝ่ายค้านซึ่งสอสหลายคนก็แสดงความคิดเห็นทิศทางเดียวกัน ขณะที่นางธิติมาฉายแสงสสชะเชิงซาแสดงความเป็นห่วงหากพักจับมือกับสองลุงจะไม่สามารถตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่ได้นอกจากนี้ยังมีสสบางส่วนระบุว่าไม่อยากให้พักพออจับมือกับพักประชาธิปัตย์ปชปเพราะมีส่วนเกี่ยวกับกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53แต่ในส่วนของพักภูมิใจไทยพออ ที่จะมาร่วมรัฐบาลนั้นไม่มีใครลุกขึ้นมาทักท้วงขณะที่ทีมเจรจาชี้แจงว่าทั้งสองลุงและพักปชปจะเป็นทางเลือกสุดท้ายหากจะมีเข้ามาจะไม่เป็นในรูปแบบของพักเพราะหากสอสคนไหนจะยกมือสนับสนุนก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ทอ ต่อมารายงานด้วยว่าสสบางคนยังแสดงความเป็นห่วงถึงการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อาจจะถูกสับขาหลอกในวันโหวตเลือกนายกทําให้ตําแหน่งดังกล่าวไปต่อก็อยู่ที่พรรคอื่นซึ่งทางคณะเจรจาได้ยืนยันกับสสว่าถึงอย่างไรนายกต้องมาจากแคนดิเดตพรรคพทอและทางพรรคก็ยังพูดคุยกับพรรคก้าวไกลกกอยู่เพราะเขาพร้อมสนับสนุนต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยฉบับประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ภายหลังประชุมสสของพักเพื่อไทยในจตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยได้ลงลิฟต์เพื่อมาขึ้นรถบริเวณประตูทางออกชั้นสองก่อนเปิดเผยว่าหลังจากประชุมกันเสร็จสิ้นก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรและยังไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการหาเสียงในที่ประชุมโดยคิดว่าคงจะมีทีมออกมาชี้แจงเองเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่พักเพื่อไทยร่วมกับพักภูมิใจไทยในจตุรนตอบว่ายังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ต้องขอรอดูอีกสักระยะหนึ่ง ส่วนในที่ประชุมยังมีการชูนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยอยู่หรือไม่นายจตุรนระบุยังมีความพยายามในทางที่ดีๆอยู่ที่จะไม่ต้องไปอาศัยหรือพึ่งเสียงของสวอซึ่งก็ต้องต้องดูกันไปอีกจึงยังไม่ต้องความเห็นอะไรในขณะนี้นั่นหมายความว่าความพยายามคือการทําที่จะได้ไม่ต้องพึ่งหรืออาศัยเสียงของสวอแต่อย่างไรก็ตามทีมเจรจาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ได้รับความร่วมมือกับสวอ,อยู่ด้วย เมื่อถามย้ำว่าในส่วนนี้จะต้องอาศัยเสียงของพรรคก้าวไกลร่วมโหวตให้ด้วยหรือไม่นายจตุรนบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ทีมเจรจาเป็นคนชี้แจงส่วนกระแสข่าวหรือว่าในวันที่17สิงหาคมนี้คาดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่3อาจจะไม่มีชื่อนายเศรษฐานั้นยืนยันว่าวันนี้ในที่ประชุมยังเห็นว่ามีการชี้แจงต่อหน้าคุณเศรษฐาและพูดชัดเจนว่ายังเป็นคุณเศรษฐาอยู่